ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในด้านยาจีนนั้นเมืองจางโจวของมณฑลฝูเจี้ยนมีฐานะที่พิเศษมากเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตเพี้ยนจ่ายหวังหรือเพียงเกียอึ้งซึ่งเป็นยาจีนที่ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นที่หนึ่งระดับชาติของจีนในรายการวันนี้หลิวหลงก็เดินทางมาถึงบริษัทอุตสาหกรรมยาเพี้ยนจ่ายหวังในเมืองจางโจวมณฑลฝูเจี้ยนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเพื่อค้นหาความลับของเพี้ยนจ่ายหวังกันค่ะกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนของเมืองจางโจวแล้วชาวจีนมักจะเอ่ยชื่อจางโจวเพี้ยนจ่ายหวังหรือเพียงเกียงอึ้งในทันทีซึ่งเป็นยาสมุนไพรจีนที่มีประวัติอันยาวนานที่ยังคงเปี่ยมด้วยพลังชีวิตในทุกวันนี้ค่ะอันที่จริงประวัติศาสตร์ของเพี้ยนจ่ายหวังก็เป็นเรื่องราวที่เหมือนตำนานคือในสมัยราชวงศ์หมิงเพี้ยนจ่ายหวังก็เป็นยาวิเศษที่ถูกใช้ในราชสำนักสำหรับรักษาโรคกันแล้วในราชสมัยจาจิ้งของราชวงศ์หมิงเมื่อ500ปีก่อนนั้นแพทย์นายวังคนหนึ่งไม่พอใจกับการปกครองของราชสำนักจึงได้หนีออกจากกรุงปักกิ่งไปพร้อมสูตรลับของเพี้ยนจ่ายหวังทำให้ยาวิเศษชนิดนี้ไปสร้างคุณูปการให้กับประชาชนทั่วไปเพี้ยนจ่ายหวังเป็นหนึ่งในยาจีนสำเร็จรูปอันล้ำค่าที่มีประวัติศาสตร์เนิ่นนานที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันของจีนจากสูตรลับในวังของราชวงศ์หมิงไปจนถึงสมบัติประจำบ้านของประชาชนแล้วได้แพร่ไหลไปยังต่างแดนพร้อมกับชาวจีนพ้นทะเลเพี้ยนจ่ายหวังมีชื่อเสียงเลื่องลือไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนทั่วโลกสร้างคุณูปการสำคัญในการรักษาสุขภาพของมนุษยชาติหลายปีมานี้ปริมาณการส่งออกของเพี้ยนจ่ายหวังจัดอยู่อันดับที่1ของการส่งออกยาจีนสำเร็จรูปของจีนได้รับความไว้วางใจจากตลาดต่างประเทศอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมชมชอบมาโดยตลอดกล่าวได้ว่าที่ไหนที่มีชาวจีนที่นั่นก็จะมีเพี้ยนจ่ายหวังนั่นเองสรรพคุณหลักของเพี้ยนจ่ายหวังคือแก้ร้อนในขจัดสารพิษแก้อาการบวมและบรรเทาอาการปวดแต่จากประสบการณ์การรักษาทางคลินิกจำนวนมากแสดงให้เห็นว่ายานี้ยังมีส่วนช่วยรักษาโรคเรื้อรังหลายชนิดได้ด้วยเพี้ยนจ่ายหวังเป็นผลิตภัณฑ์บ่งชี้ทางภูมิประเทศของจีนเป็นหนึ่งใน4สมุนไพรจีนที่ต้องอนุรักษ์ไว้เป็นอันดับหนึ่งของจีนเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและการปฏิรูปของวิสาหกิจผลิตเพี้ยนจ่ายหวังค่ะแต่ไหนแต่ไรมายาเพี้ยนจ่ายหวังในความรู้สึกของชาวจีนก็เป็นสิ่งที่ดูลี้ลับอย่างหนึ่งเพราะว่าส่วนประกอบและทักษะการผลิตของมัน
ยังคงเป็นความลับอยู่แม้กระทั่งในปัจจุบันเล่ากันว่าทั่วโลกมีผู้ที่รู้สูตรลับของมันไม่เกิน3คนเท่านั้นคนทั่วไปเพียงแค่รู้ว่าวัตถุดิบของเพี้ยนจ่ายหวังประกอบด้วยยาสมุนไพรล้ำค่า4อย่างได้แก่ชะมดโคโรคหรือหนิวหวังธรรมชาติน้ำดีงูและซันชีส่วนวัตถุดิบอื่นๆและปริมาณการใช้วัตถุดิบแต่ละชนิดรวมถึงกรรมวิธีการทำนั้นไม่มีใครทราบแล้วเนื่องจากความทรงคุณค่าของวัตถุดิบและความซับซ้อนของกรรมวิธีการผลิตเพียนจ่าหวังก็เป็นยาจีนที่มีราคาสูงมาตั้งแต่ครั้งโบราณเนื่องจากสมุนไพรธรรมชาติหายากมากขึ้นเรื่อยๆต้นทุนของการผลิตเพียนจ่าหวังจึงเพิ่มขึ้นทุกวันจากสถิติตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาเพียนจ่าหวังก็ได้ปรับเพิ่มราคา19ครั้งตั้งแต่เม็ดละ325หยวนก็เพิ่มขึ้นถึงเม็ดละ590หยวนแต่ราคาที่ผู้บริโภคซื้อมานั้นมักจะสูงกว่าเม็ดละ 1,500 หยวนสาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคแย่งการซื้อเพี้ยนจ่ายหวังอีกประการหนึ่งก็คือคุณสมบัติของเพี้ยนจ่ายหวังที่ได้รับการแพร่หลายอย่างไม่เคยมีมาก่อนซึ่งมาพร้อมกับการแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตนั่นเองผู้บริโภคมากมายก็อยากเก็บเพี้ยนจ่ายหวังสักเม็ดเอาไว้เพื่อใช้ในยามจำเป็นบางคนยังอยากรอให้มันขึ้นราคาแต่โดยปกติเพี้ยนจ่ายหวังจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่10ปีจึงไม่เหมาะกับการเก็บไว้เป็นเวลานานนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาในพื้นที่ต่างๆของประเทศจีนได้เกิดกระแสนิยมซื้อเพี้ยนจ่ายหวังทำให้ราคาของเพี้ยนจ่ายหวังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากถึงขนาดต้องจำกัดซื้อเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุที่แท้จริงนั้นคืออะไรกันแน่นะคะผู้ผลิตเพี้ยนจ่ายหวังยึดมั่นในการใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงในการผลิตและยังพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้งผู้ผลิตยังได้ผลิตผลิตภัณฑ์เพี้ยนจ่ายหวังอีกหลายอย่างเช่นยาสีฟันเพี้ยนจ่ายหวังแชมพูเพี้ยนจ่ายหวังและเครื่องสำอางเพี้ยนจ่ายหวังทำให้เพี้ยนจ่ายหวังได้เข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นสร้างความสุขให้กับประชาชนมากขึ้นเมืองจังโจวเป็นเมืองโบราณในมณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยนทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนในเขตไปหลี่เฉียงเกอที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังโจวมีต้นทรายโบราณอายุกว่า 1,400 ปีอยู่ต้นหนึ่งมันเป็นสักขีพยานของประวัติศาสตร์เมืองจังโจวที่ยาวนานประมาณ 1,500 ปีการเดินทางในจังโจวของหลิวหลงก็จะเริ่มต้นจากเมืองโบราณจังโจวที่หลอมรวมความทรงจำอันยาวนานและการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเอาไว้ค่ะอ
จางโจวเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วที่นี่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษชาวจีนพ้นทะเลและชาวต่างชาติเชื้อสายจีนนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอีกด้วยค่ะตั้งแต่ราชวงศ์ถังเมื่อ 1,400 ปีก่อนเมืองโบราณจางโจวก็เป็นศูนย์กลางของบริเวณโดยรอบสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเมื่อ600ปีก่อนสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของพื้นที่ทางตอนใต้ของฟูเจี้ยนอย่างชัดเจนจางโจวในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของจีนศิลปินและช่างฝีมือมากมายรวมตัวกันที่นี่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้จางโจวกลายเป็นคลังสมบัติทางวัฒนธรรมที่มีเนื้อที่เพียง 0.86 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นหลิวหลงเดินอยู่ในเมืองโบราณจางโจวสามารถมองเห็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณได้ทุกที่ร้านค้าที่มีประวัติหลายสิบปีบ้านเรือนอายุมากกว่า100ปีซุ้มประตูหลายร้อยปีและแม่น้ำหลายพันปีเมื่อเผชิญหน้ากับโบราณสถานทางประวัติศาสตร์มากมายเหล่านี้นักท่องเที่ยวก็มักจะเดินช้าลงอย่างไม่รู้ตัวส่วนความคิดก็เหมือนจะลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปพร้อมๆกับการสำรวจและค้นหาการเวลากระจุกตัวในเมืองโบราณจางโจวเสมือนเป็นน้ำชาที่เข้มข้นดื่มช้าๆจะได้สัมผัสถึงความขมและความหวานของมันเรื่อยเมืองโบราณจางโจวเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจคนที่นี่ใช้ชีวิตอย่างสบายๆมีความสุขกันมากผู้คนเดินทางมาจางโจวก็เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ผ่อนคลายความเครียดและเหน็ดเหนื่อยของการแข่งขันอย่างดุเดือดในเมืองใหญ่ค่ะเสียงคึกคักได้ดึงดูดความสนใจของหลิวหลงอ๋อมันเป็นการแสดงงิ้วขุ่นมือที่มีเฉพาะในจางโจวซึ่งแสดงโดยคณะขุ่นมือเมืองจางโจวนั่นเองงิ้วขุ่นมือจางโจวได้สืบทอดกันมานานกว่า 1,300 ปีแล้วได้ผสมผสานงานทักษะสองอย่างคือการแกะสลักขุ่นไม้และการแสดงขุ่นมือเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวการแกะสลักขุ่นไม้ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของตัวละครสมบูรณ์มากขึ้นส่วนการแสดงขุ่นมือนั้นได้ให้จิตวิญญาณกับนิ้วขุ่นมือด้วยการทำขุ่นมือนั้นจะต้องผ่านกรรมวิธี10กว่าขั้นตอนซึ่งทักษะการทำขุ่นนั้นจะสืบทอดมาจากครอบครัวผู้เชิดขุ่นมือจะใช้แขนและมือสอดเข้าไปในถุงซึ่งเป็นลำตัวของขุ่นนักแสดงต้องฝึกฝนเป็นเวลาหลายปีถึงจะแสดงได้อย่างชำนาญคณะขุ่นมือเมืองจางโจวเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1959มีศิลปินทำขุ่นไม้และนักแสดงงิ้วขุ่นมือมากมายผู้นำจีนหลายคนเคยชมการแสดงของคณะขุ่นมือเมืองจางโจวทั้งงิ้วขุ่นมือจางโจวและงานแกะสลักขุ่นไม้ล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติของจีนเมืองโบราณเล็กๆอย่างจางโจวมีบุคคลที่มีความสามารถซ่อนไว้อยู่มากมายจริงๆค่ะWe'll be right back.
ถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือพิพิธภัณฑ์คำปริศนาคมไฟจางโจวค่ะคำปริศนาคมไฟถือเป็นส่วนประกอบหลักในเทศกาลคมไฟหยวนเซียวเจ้าของคำปริศนาคมไฟจะใส่คำปริศนาไว้ในคมไฟหรือใต้คมไฟเหล่านักท่องเที่ยวจะแข่งการขายปริศนาผู้ที่ทายถูกจะได้รับการชื่นชมจากผู้คนและจะได้รับรางวัลเล็กๆน้อยๆด้วยและนี่ก็เป็นขนบประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาพันกว่าปีของจีนพิพิธภัณฑ์คำปริศนาคมไฟจางโจวมีเนื้อที่ไม่กว้างขวางมากนักแต่เป็นพิพิธภัณฑ์คำปริศนาคมไฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่นี่ได้เก็บคำปริศนาคมไฟกว่า 30,000 บทและยังมีคำปริศนาคมไฟที่เป็นลายมือของบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือเก็บรักษาไว้โดยพวกเขากว่า 2,000 บทนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นครึ่งตัวของจางฉีนั้นและคำปริศนาคมไฟที่เป็นลายมือของเขาซึ่งจางฉีนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งคำปริศนาคมไฟจางโจวเป็นหนึ่งในสามแหล่งคำปริศนาคมไฟของจีนชาวจางโจวชอบเล่นคำปริศนาคมไฟการแต่งและทายคำปริศนาคมไฟเป็นกิจกรรมยอดนิยมของที่นี่ซึ่งเมืองจางโจวยังเคยจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับผู้ชื่นชอบคำปริศนาคมไฟจากดินแดนพ้นทะเลด้วยซึ่งผู้ชื่นชอบคำปริศนาคมไฟชาวไทยก็เคยมาเยี่ยมชมที่นี่เช่นกันเมืองโบราณจางโจวเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่นี่มีโบราณสถานมากมายและยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่สืบทอดกันมาเนิ่นนานอีกด้วยแต่ที่ตึงตุใจนักท่องเที่ยวมากที่สุดนั้นน่าจะเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของพื้นที่ตอนใต้ของฝูเจี้ยนที่ยังคงรักษาไว้อยู่ค่ะคุณผู้ชมคงนึกไม่ออกเลยว่ากระชอนที่มีอยู่ในห้องครัวของทุกบ้านก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับเมืองของจางโจวด้วยครอบครัวของคุณลุงซูหลงอันเจ้าของร้านแห่งนี้ได้ทำกระชอนลวดประมาณ70ปีมาแล้วส่วนคุณลุงซูหลงอันเองก็ทำกระชอนเหล็กมานานกว่า50ปีแล้วเนื่องจากการทำกระชอนเหล็กได้กำไรน้อยมากจึงไม่มีบุตรหลานยอมสืบทอดทักษะนี้อีกแล้วแต่คุณลุงซูก็ยังยึดมั่นในการทำกระชอนที่ตนรักมาโดยตลอดทุกวันนี้ก็ยังทำกระชอนอยู่และยังยืนอยู่หน้าประตูของร้านเพื่อแนะนำและโปรโมทกระชอนของตนให้กับนักท่องเที่ยวเขามักพูดว่าหากสนใจอยากซื้อต้องรีบๆซื้อเพราะเมื่อไหร่ที่เขาเลิกทำทักษะนี้ก็จะสูญหายไปด้วยส่วนคนรุ่นหลังก็มีช่างฝีมือด้วยจางเว่ยเป็นนักแกะสลักปะการังสีดำหินสีดำเหล่านี้ก็เป็นปะการังที่เอามาจากท้องทะเลปะการังสีดำเป็นสมบัติล้ำค่าในทะเลเกิดจากปะการังอ่อนที่ได้ดูดซึมแร่ธาตุและสารอาหารจากทะเลเป็นอัญมณีเพียงอย่างเดียวในโลกที่ปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตขึ้นในห้องปฏิบัติได้ปะการังสีดำสามารถแกะสลักให้เป็นงานศิลปะต่างๆเช่นบอนไซไฟยาสูบกำไลข้อมือและถ้วยชาโบราณจางโจวยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้กล้องส่องถึงจะมองเห็นได้นั่นก็คือประติมากรรมจิ๋วชีทุงไห่ปรมาจารย์งานศิลปะของจีนก็คือผู้สร้างผลงานเหล่านี้เขาเป็นชาวจางโจวแท้ๆ
และสร้างงานศิลปะที่น่าอัศจรรย์มากมายที่แกะสลักในพื้นที่ขนาดจิ๋วด้วยทักษะที่ละเอียดประณีตมากเมืองจางโจวเป็นเมืองแห่งชาวจีนพ้นทะเลเขตรีสอร์ทของชาวจีนพ้นทะเลทำให้ผู้คนนึกถึงญาติมิตรที่กระจายอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชีวิตประจำวันและสำเนียงที่คุ้นเคยทำให้คนรุ่นหลังของชาวจีนพ้นทะเลที่มาถึงที่นี่รู้สึกใกล้ชิดและเป็นกันเองมากค่ะผู้ที่เดินทางมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงอินโดนีเซียและไทยที่มาอย่างจางโจวหลายคนต่างชอบมาเยี่ยมชมหมู่บ้านหวาเฉียวซินชนหรือหมู่บ้านชาวจีนพ้นทะเลเมื่อ60กว่าปีก่อนนั้นมีชาวจีนพ้นทะเลมากมายมาปักหลักในจางโจวทางการของเมืองจางโจวก็ได้สร้างรีสอร์ทสไตล์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้72หลังรอบสระน้ำซีกูซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นมรกตใหญ่ของเมืองจางโจวเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับชาวจีนพ้นทะเลเหล่านี้ปัจจุบันชาวจีนพ้นทะเลส่วนใหญ่ได้ย้ายออกจากชุมชนแห่งนี้ไปแล้วแต่ความผูกพันระหว่างจางโจวและชาวจีนพ้นทะเลในหมู่บ้านหวาเฉียวซินชนยังคงเข้มข้นอยู่เมืองโบราณจางโจวมีอาหารโอชารสหลากหลายจริงๆค่ะเดินจนรู้สึกร้อนก็ซื้อไอศกรีมกระบอกไม้ไผ่มาแก้ร้อนสักหน่อยกลิ่นหอมของไม้ไผ่ซึมเข้าสู่ไอศกรีมทำให้เรารู้สึกหายเมื่อยล้าได้ในทันทีเลยค่อยๆมืดลงถึงเวลากินข้าวแล้วค่ะถนนอาหารพื้นบ้านในเมืองโบราณจางโจวน่าจะเป็นสถานที่ที่น่าไปที่สุดอาหารอร่อยในจางโจวมีมากมายเหลือเกินแต่ละอย่างลองชิมนิดหน่อยก็พอแล้วอย่ากินเยอะจนเกินไปนะคะไม่งั้นเมื่อเห็นอาหารชนิดใหม่ก็คงจะกินไม่ลงน่าเสียดายแย่เลยค่ะอาหารที่หลิวหลงชอบกินที่สุดคือบะหมี่พะโล้จางโจวน้ำซุปเป็นน้ำตุ๋นกระดูกหมูใส่เครื่องปรุงต่างๆเช่นเส้นหน่อไม้เห็ดหอมปลาหมึกหอยเชลล์อบแห้งและเนื้อกุ้งตุ๋นเป็นเวลา 5-6 ชั่วโมงแล้วเติมเครื่องในหมูพะโล้อีกทีแสนอร่อยจริงๆค่ะหลังอาหารค่ำแล้วก็ไปดื่มชาวูหลงจางโจวในร้านชากันดีกว่ากลิ่นหอมของชาอบอวลในอากาศน้ำชาชุ่มคอช่างเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวจางโจวจริงๆในเมืองจางโจวชาเป็นเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันที่ไม่มีอะไรจะมาแทนที่ได้ผู้คนรับแขกด้วยน้ำชาซึ่งการดื่มชาก็เป็นรูปแบบการผ่อนคลายอย่างหนึ่งด้วยส่วนความสงบและอบอุ่นของชาวูหลงก็เป็นรูปแบบที่สะท้อนถึงนิสัยใจคอของชาวจางโจวที่ดีที่สุดค่ะ